กกระจอกกับแมงมุมแมงมุมหิวโซตัวหนึ่งเฝ้ามองดูนกกระจอกที่กำลังไล่จับแมลงตัวเล็กๆกินเป็นอาหารมันจึงคิดว่าใยแมงมุมของมันนั้นจะสามารถดักจับนกกระจอกเอาไว้ได้เจ้าแมงมุมเร่งชักใยให้หนาและกว้างที่สุดอย่างรวดเร็วเท่าที่มันจะทำได้เพื่อหวังจะจับนกกระจอกกินเป็นอาหารซึ่งจะทำให้มันอิ่มหนำสำราญไปได้หลายวันในเวลาไม่นานเจ้าแมงมุมก็สร้างตาข่ายดักจนเสร็จแล้วนกกระจอกก็บินเข้ามาในอาณาเขตของใยแมงมุมและบินทะลุไปได้อย่างง่ายดายทำให้ใยแมงมุมทั้งหมดขาดวิ่นลงเมื่อเจ้าแมงมุมเห็นเช่นนั้นมันจึงกล่าวกับตนเองว่าข้าช่างโง่เสียจริงที่หลงเชื่อว่าข้าจะดักจับเจ้านกกระจอกได้จากนั้นมันจึงกลับไปซ่อมแซมใยของมันเพื่อดักจับแมลงกินเป็นอาหารตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าพยายามทำในสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของตนเองThe Sparrow and the Spider. A hungry spider sat watching a sparrow that was hunting small insects to eat. When it had an idea, it would use its net to catch the sparrow. The spider quickly spun the thickest, widest net it could make to catch the sparrow.On which it could feast for days. Soon after the spider had finished, the sparrow flew straight through the net with ease, leaving it in shreds. When the spider saw what happened, it said, "How foolish I am!To believe that I could catch the sparrow. After that, it has to work fixing its net to catch insects as usual. The moral of the story. Do not attempt to do something that you know you cannot accomplish.Vocabulary. คำศัพท์ Spider. แมงมุม Insect. แมลง Catch. จับ Sparrow. นกกระจอก Quickly. อย่างรวดเร็วBelieve เชื่อ